แล้วเนี่ยก็มีการนำคำว่ามูลนิธิเนี่ยไปใช้ในการเผยแพร่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีการทำการเรียรายนะครับในขอรับบริจาคเงินนะครับผ่านในเว็บไซต์ของเขานะครับซึ่งเราได้ตรวจสอบไปฐานข้อมูลของฝ่ายปกครองเราเนี่ยที่เป็นการจดทะเบียนมูลนิธิที่ถูกต้องเนี่ยปรากฏว่าไม่มีมูลนิธิที่ชื่อว่าเป็นต่อกรุ๊ปนะครับก็เลยทำการจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เขาตั้งมันจัดการอยู่นะครับก็พบว่าเป็นเพียงบริษัทกลุ่มบริษัททั่วไปนะครับซึ่งได้สอบถามกับทางคนที่อ้างว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งนะครับก็ให้การว่าเป็นแค่กลุ่มบริษัทแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธินะแต่ก็ถือโอกาสใช้ชื่อนี้เพื่อเอาไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ